สารรัฐธรรมนูญคืออะไรมีหน้าที่วินิจฉัยข้อปัญหาและกฎหมายอะไรบ้างสารรัฐธรรมนูญคืออะไรก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรและมีหน้าที่วินิจฉัยข้อปัญหาและกฎหมายใดบ้างสามารถพิจารณาคาดีทั่วไปได้หรือไม่สารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปีพศ2540เพื่อ แทนคณะตุราการรัฐมนูญที่ยุบไปโดยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูลปี2550มีอำนาจในการวินิจฉัยข้อปัญหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแต่จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอัตคดีทั่วไปหน้าที่ หลักของสารรัฐธรรมนูญคือการพิจารณาทบทวนโดยสารโดยวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นอันตกไปอย่างไรก็ตามบทบาทของสารรัฐธรรมนูญในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีตั้งแต่การประกาศว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายการยุบพักการเมืองและการตัดสินให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ้นจากตำแหน่งสารรัฐธรรมนูญประกอบด้วยอะไรบ้าง องประกอบของสารรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2540 ได้กำหนดให้ประกอบไปด้วยประธานสารรัฐธรรมนูญและตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมด15คนโดยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปรพว่าด้วยวิธีการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ พศ5 6 6มากมาตา12วักค8เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูน9ถวายโดยมีคำแนะนำจากวุฒิสภาซึ่งจะมาจากบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ผู้พิพากษาถูกรับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาโดยลงคะแนนรับทั้งหมด5คน 2. ตุตาการในศาลปกครองสูงสุดมีการรับเลือกโดยมีการประชุมศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีการลงคะแนนรับ ทั้งหมด2คน 3. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจากการสรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาตุลาการศารลรัฐธรรมนูญทั้งหมด5คน 4. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภาจากการสรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด3คน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพศ2550กำหนดให้ศาลร,รัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลร,รัฐธรรมนูน1คนและตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญอีก8คนซึ่งมีการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำของวุฒธธิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ผู้พิพากษาของศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งตำฝ่าผู้พิพากษาศาลฎีกาโดยได้รับเลือก ในที่ประชุมใหญ่สารดีกาด้วยวิธีลงคะแนนรับทั้งหมด3คน 2. ตุลาการสารปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดจากวิธีลงคะแนนรับทั้งหมด2คน 3. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา206ของรัฐธรรมนูญทั้งหมด2คน 4. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆโดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา206ของรัฐธรรมนูญทั้งหมด2คนอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของารรศาลรัฐธรรมนูญ1 พิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรของวุฒสภาหรือของรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒสภาหรือรัฐสภาแล้วแต่กรณี 2. พิจารณาในความเห็นชอบของข้อกฎหมายต่อกฎหมายต่างๆแต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตรวจสอบว่ากฎหมายนั้นมีข้อความขัด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตาขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 3. พิจารณาว่าบทบัญญัติกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับคดีต่างๆนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยที่ศาลเห็นเองหรือคู่ฟามโต้แยง้งหรือยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตินั้น 4. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ขององคอ์กรต่างๆตามตามรัฐธรรมนูญโดยคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองคอ์กรอื่นๆของรัฐทั้งนี้การพิจารณาคดีของศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นระบบไต่สวนศาลมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ซึ่งแตกต่างจากวิธีพิจารณาที่ใช้ในคดีทั่วไปของศาลยุติธรรม